ุยแซนบ็อกซ์ทดลองขายหวย3ตัว2ตัวตรงโต๊ะซื้อจริงจ่ายจริงสู้หวยใต้ดินสำนักงานสลากลุยแซนบ็อกซ์ทดลองขายหวย3ตัว2ตัวกลางปีนี้ทดลอง1ล้านหมายเลขมีทั้งตรงโต๊ะเล่นจริงจ่ายจริงสู้หวยใต้ดินราคา 20-50 บาทต่อใบเมื่อวันที่19มกราคม67พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานสลากจะเริ่มทดลองระบบจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือ N3ในระบบแซนบ็อกซ์ช่วงกลางปี 2567 ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะทดลองที่จำนวน1ล้านหมายเลขเพื่อหาความเหมาะสมว่าปริมาณการเล่นและพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของผู้ซื้อเป็นอย่างไรเช่นจำนวนตัวเลขใดมีผู้ซื้อมากเลขใดมีผู้ซื้อน้อยผ่านการทดสอบซื้อจริงและจ่ายเงินรางวัลจริงเพื่อให้ระบบมีความเสถียรและตอบโจทย์ผู้ซื้อมากที่สุดก่อนนำผลการทดสอบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสลากเห็นชอบต่อไปสำหรับการจ่ายเงินรางวัลยังคงเป็นไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคือเป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลซื้อ1ครั้งสามารถลุ้นถูกรางวัล4ประเภทคือรางวัล3ตัวตรงจัดสรรเงินรางวัล 30% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดรางวัล3ตัวสลับหลักโต๊ะจัดสรรเงินรางวัล 30% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดรางวัล2ตัวตรงจัดสรรเงินรางวัล 39% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดและรางวัลพิเศษจัดสรรเงินรางวัล 1% จาก 60% ของยอดจำหน่ายในแต่ละงวดโดยสุ่มจากผู้ถูกรางวัล3ตัวตรงในแต่ละงวดอย่างไรก็ดีคณะทำงานศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อยู่ระหว่างกำหนดราคาจำหน่ายสลาก N3 ในช่วง 20-50 บาทต่อใบโดยมีแนวคิดว่าราคาจำหน่ายต้องไม่ต่ำหรือสูงเกินไปและต้องไม่เกิน80บาทเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6แบบใบและแบบดิจิทัลขณะที่รูปแบบการจำหน่ายคาดว่าจะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยอยู่ระหว่างสรุปว่าจะต้องมีตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบเครื่องให้บริการอัตโนมัติคีโอสหรือตัวแทนจำหน่ายผ่านเครื่องแฮนด์เฮลซึ่งจะพิจารณาจากความสมดุลของผู้ซื้อผู้ขายว่ามีอุปสรรคหรือไม่สำนักงานอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะต้องเปิดรับตัวแทนจำหน่ายหรือไม่โดยกลุ่มที่มีความพร้อมที่จะขายสลาก N3 ก่อนคือตัวแทนที่ทำสัญญาจำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัลหรือสลากดิจิทัลก็จะพิจารณาจากกลุ่มนี้ก่อนขณะเดียวกันที่ผ่านมาสำนักงานได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนในระบบซื้อจองที่รับสลากจำหน่าย3เล่มต่องวดเปลี่ยนมาทำสัญญาสลากดิจิทัล5เล่มต่องวดในกลุ่มนี้ทั้งหมดก็มีความพร้อมที่จะได้รับคัดเลือกให้ขายสลาก N3 ก่อนเพราะวิธีการจำหน่ายใกล้เคียงกันพันโทหนุนกล่าวสำหรับการออกรางวัลเบื้องต้นจะออกรางวัลเดือนละ2ครั้งแต่อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลชุดเดียวกับสลาก L6 หรือไม่หรือจะเป็นการใช้อุปกรณ์ออกรางวัลชุดใหม่ซึ่งต้องระมัดระวังด้วยว่าจะไม่เป็นการกระตุ้นการเล่นพนันใต้ดินขณะเดียวกัน N3 จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นคือผู้ซื้อสลากที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นสมาชิกประกันตนตามมาตรา33เมื่อซื้อสลากจะถูกแบ่งสัดส่วนเงินจากการซื้อสมทบเข้ากองทุนการออมแห่งชาติกอช.เพื่อให้เป็นเงินออมในระบบสำหรับการซื้อสลากด้วยผู้อำนวยการกองสลากกล่าวว่าสลาก N3 เป็นทางเลือกที่มุ่งตอบโจทย์แก้ไขปัญหาสลากเกินราคาจากที่ผ่านมาสลาก L6 แบบใบที่พิมพ์จำหน่ายออกมาพบว่ามีปัญหาในการขึ้นราคาสลากเลขสวยเพื่อชดเชยกับสลากเลขที่ไม่เป็นที่นิยมขายได้ยากขณะเดียวกันพบว่ายังมีผู้ที่ต้องการรับสลากไปจำหน่ายสูงกว่าสลากที่พิมพ์ออกมาในแต่ละงวด
ซึ่งสลาก N3 จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพขายสลากถาวรมีข้อดีไม่ต้องมีทุนในการซื้อสลากไปจำหน่ายขายได้เท่าใดก็เป็นรายได้เท่านั้นขายหมายเลขใดก็ได้ซึ่งสำนักงานมีแนวคิดเปิดให้ทุกคนมีสิทธิ์สามารถขายได้เช่นจำนวน 1,000 หมายเลขต่องวดเป็นต้นส่วนผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่รูปแบบที่3นอกเหนือจากสลาก L6 และ N3 คณะทำงานอยู่ระหว่างศึกษาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี2567โดยสลากผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องแก้ปัญหาผู้ซื้อสลากปัจจุบันที่มีพฤติกรรมซื้อสลากผ่านเว็บไซต์ต่างๆโดยลุ้นผลรางวัลจากสลากเพื่อนบ้านและทั่วโลกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมุ่งตอบโจทย์และดึงผู้ซื้อกลุ่มนี้กลับเข้ามาในระบบ วันนี้ก็มาถึงเจนนี่ต้องประกาศขายสิ่งที่รักมากอีกงดดราม่าเอาผาดคันที่คว่ำก็เพิ่งขายซากไปในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นต้องประกาศขายสิ่งที่รักมากอีกงดดราม่าเอาผาดคันที่คว่ำก็เพิ่งขายซากไปขอโทษคนที่งงอีกนักร้องสาวที่ขยันทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตโพสต์คลิปร้องไห้แบบขายรถคันโปรดโดยบอกว่าทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงก็คือฉันต้องขายสิ่งที่ฉันรักมากอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือรถ BMW Z4 คันนี้จำได้เลยตอนนั้นซื้อตอนเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้ววันนี้ต้องขายแล้วซึ่งสาเหตุที่ต้องขายคือเราอยู่ในโครงการหมู่บ้านใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีที่จอดรถแล้วจอดหน้าบ้านมันไม่ดีมันไม่ได้เรากำลังวางแผนใหม่นะคะแล้วยิวก็คือซื้อรถใหม่ของนางอีกจะแต่งอะไรขนาดนั้นที่สำคัญสาเหตุที่จะขายหลักๆคือพรุ่งนี้จะมีรถใหม่มาส่งด้วยงดดราม่านะว่าซื้อรถใหม่อีกแล้วเพราะว่ารถเอาผาดคันเก่าที่ไปรถคว่ำเจนนี่ก็ขายซากก็เลยซื้อคันใหม่พรุ่งนี้มาส่งส่วนรถ BMW Z4 เดี๋ยวจะมีเจ้าของใหม่มาดูนางแล้วทุกคนโดยมีคอมเมนต์อาทิซื้อเพราะไม่มีที่จะจอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถใหม่มาส่งฉันงงไหมเจนนี่ได้ตอบว่าขอโทษถ้างงค่ะขายออกค่าคันใหม่จะได้มีที่จอดงับแบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาชงปรับห้องสมุดเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังต้องมีหนังสือพิมพ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาผลักดันห้องสมุดเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ต้องมีหนังสือพิมพ์เพราะช่วยส่งเสริมการอ่านและมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกับหนังสือออนไลน์พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.พลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวว่าสกร.ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ทุกช่วงวัยสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบวุฒิการศึกษาอย่างไรก็ตามการสอบเทียบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.และจะมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทส.เป็นหน่วยงานกลางจัดสอบซึ่งพยายามดำเนินการให้ได้ภายในปีการศึกษานี้การสอบเทียบจะยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพท.แต่วิธีการอาจจะปรับตำราเรียนให้สอดคล้องกับบริบทเพราะสพท.แบ่งเป็นชั้นปีส่วนสกร.อาจปรับเป็นช่วงชั้นซึ่งเอกสารการเรียนเหล่านี้อาจให้จัดทำเป็นอีบุ๊กแต่จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นหนังสือไว้ตามห้องสมุดต่างๆของสกร.
ให้ประชาชนเข้าไปหาความรู้ได้โดยเฉพาะกลุ่มไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าต่อไปห้องสมุดต้องปรับให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพราะบางแห่งมีพื้นที่เล็กไม่สามารถมีหนังสือจำนวนมากได้แต่ที่ต้องมีคือหนังสือพิมพ์เพราะหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษจะมีเนื้อหาสำคัญที่ไม่เหมือนกันดังนั้นคิดว่าหนังสือพิมพ์จึงยังมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่าน